ลองดูตัวอย่างแรกกันนะคะคราวนี้ตัวอย่างเนี้ยเขาก็บอกว่าจงหาส่วนประกอบของเวกเตอร์ A นะคะก็คือสั่งให้หาคอมโพเนนต์นั่นเองคอมโพเนนต์คืออะไรก็คือตัวสัมประสิทธิ์ที่อยู่หน้า ijk นั่นเองนะคะเมื่อเวกเตอร์ A เนี่ยเขาต้องการเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากับ 15.3และมีทิศทางเดียวกันกับส่วนของเส้นตรง BC นะคะถ้า B และ C มีโคออร์ดิเนตหรือพิกัดจุดอยู่ที่1 2 -3 และ -1 0 3ตามลำดับนั่นก็คือ B ตรงนี้มันกระโดดนิดนึงเนาะ B นะคะคือจุดนี้แหละนะ1 2 -3 นะคะพิกัดของจุด B แล้วก็พิกัดของจุด C คือ -1 0 3เพราะฉะนั้นอันดับแรกสิ่งที่เราต้องการนะตอนนี้นะคะคือเราต้องการหาเวกเตอร์ A โดยเขาสั่งให้หาคอมโพเนนต์ของเวกเตอร์ A ก็คือหาว่าไอตัวหน้า ijk เนี่ยเป็นเท่าไหร่ซึ่งเวกเตอร์ A ต้องการอะไรต้องการเวกเตอร์ที่มีขนาด 15.3 นะคะและมีทิศทางเป็นยังไงทิศทางเดียวกันกับส่วนของเส้นตรง BCเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสร้างเวกเตอร์1หน่วยนะคะจากเวกเตอร์ BC เพื่อให้มันเป็นทิศทางให้เราถูกป่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะหา BC ส่วนด้วยนอม BC นั่นเองตรงนี้จะได้เป็นเวกเตอร์ที่มีขนาด1หน่วยทิศทางเดียวกันกับเวกเตอร์ BC แล้วก็มีขนาด 15.3 เอา 15.3 ที่เป็นสเกลาร์คูณเข้าไปก็จะได้สิ่งที่โจทย์กำหนดนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อให้ได้ตามนี้เนาะเราก็ต้องมาหาเวกเตอร์ BC กันก่อนนะคะเวกเตอร์ BC มันคือเวกเตอร์ที่มีจุด B เป็นจุดเริ่มต้นนะคะดูด้วยนะใครเริ่มต้นใครจุดปลายเพราะว่าถ้าเราเลือกใช้พิกัดเอามาลบผิดเนี่ยมันจะกลายเป็นนิเศษของมันซึ่งเป็นทิศทางตรงข้ามนะคะดังนั้นตรงนี้เวกเตอร์ BC เขียนหัวนิดนึงมันคือเวกเตอร์นี้มีจุดเริ่มต้นอยู่ที่ B มีจุดปลายอยู่ที่ C นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราหาเวกเตอร์เราต้องเอาพิกัดของจุดปลายลบกับจุดต้นเนาะก็จะเป็นลบ1ลบ1 i บวกกับ0ลบ2j บวกกับ3ลบด้วยลบ3 k เพราะฉะนั้นเราก็จะได้เวกเตอร์ bc นะคะออกมาเป็นลบ 2i ลบ 2j แล้วก็บวกด้วย 6k โอเคไหมคะได้เวกเตอร์ BC เป็นที่เรียบร้อยเนาะถัดไปเราก็ต้องมาหานอมของ BC นะคะซึ่งไอ้เจ้านอมของ BC ก็ square root เนาะจับเอาคอมโพเนนต์หน้า i คือลบ2มายกกำลัง2บวกกับคอมโพเนนต์หน้า j ของเวกเตอร์ BC ก็คือลบ2จับมายกกำลัง2แล้วบวกกับคอมโพเนนต์หน้า k ก็คือ6เอามายกกำลัง2โอเคตรงนี้ก็จะได้เป็น4บวก4บวกกับอีก36เพราะฉะนั้นได้ square root 44นะคะจะถอดนิดนึงก็ได้นะถอด square root ได้ก็คือ44มันก็คือ4คูณ11เนาะดังนั้น4มันแยกเป็น2คูณ2ได้เราก็ถอด2ได้ตัวนึงนะคะเป็น2รูท11ตอนนี้เราได้เวกเตอร์ BC เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าเวกเตอร์ A ที่เราต้องการนะคะก็จะคือ 15.3 BC BC ก็คือลบ 2i เวกเตอร์ BC นะลบ 2j บวก6k นะคะแล้วก็หารด้วยนอมนอมคือ2แล้วก็คูณด้วย root 11นะคะซึ่งจริงๆแล้วตรงเนี้ย
เราสามารถที่จะจัดรูปได้อีกนิดหน่อยนะคะโดยที่ไอ้เจ้าตัว2ตรงนี้เนาะมันพอที่จะหารตลอดนะคะอย่าตัดชั่วๆตัวเดียวนะไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดสมมุติเราเอา2หารตลอดนะคะจะเห็นได้ว่ามันจะได้ออกมาเป็น 15.3 ตรงนี้ข้างล่างเหลือรูท 11เราเอามาไว้อยู่กับ 15.3 เลยก็ได้นะคะก็คือเหมือนเป็นสเกลาร์ตัวหนึ่งที่คูณอยู่กับข้างหน้าเวกเตอร์เนาะแล้วตรงนี้เมื่อเอา2หารตลอดก็จะเหลือเวกเตอร์ลบ i ลบ j แล้วก็บวกด้วย 3k นั่นเองโอเคได้ละนะคะตรงนี้จริงๆแล้วก็คือเขาให้หาเวกเตอร์ a นั่นแหละนะคะที่มีขนาด 15.3 และมีทิศทางเดียวกันกับเวกเตอร์ bc นะคะก็ได้เป็นที่เรียบร้อยส่วนไอ้คำว่าส่วนประกอบก็คือถ้าส่วนประกอบหน้า i ก็จะเป็นลบ 15.3 ส่วนรูท 11ส่วนประกอบหรือตัวคอมโพเนนต์หน้า j ก็จะเป็นลบ 15.3 ส่วน11ส่วนคอมโพเนนต์หน้า k ก็จะเป็น 15.3 คูณ3แล้วก็ส่วนด้วยรูท 11นะคะโอเคเรียบร้อยนะคะข้อแรกนะตัวนี้เป็นลักษณะของประโยชน์ของยูนิตเวกเตอร์อย่างที่อาจารย์บอกนะคะคราวนี้ต่อไปเราก็จะเข้ามาสู่ลักษณะของตัวเวกเตอร์นะคะที่สำคัญที่เราจะต้องนำไปใช้เรียนต่ออย่างที่อาจารย์บอกนะคะตัวนี้จะเป็นตัวหนึ่งเลยที่ค่อนข้างสำคัญเพราะว่าเดี๋ยวอีกหน่อยเราไปเรียนตัวที่เป็นเวกเตอร์แคลคูลัสนะคะมันจะสัมพันธ์กับคำสองคำนะซึ่งเราจะเจอบ่อยๆเลยนั่นก็คือคำว่า position vector กับ displacement vector นะคะเริ่มต้นจากอันดับแรกเวลาที่เดี๋ยวเราเรียนเวกเตอร์แคลคูลัสนะคะเขาจะสนใจเรื่องของการเคลื่อนที่ของอนุภาคไปตามเส้นโค้งนะคะตอนนี้เรามีเส้นโค้งสีเขียวนะตรงนี้เส้นโค้งโดยส่วนใหญ่เคิร์ฟเนาะเขามักจะแทนสัญลักษณ์ด้วยตัว c คราวนี้ลักษณะของการเคลื่อนที่ของจุดไปตามเส้นโค้งเนี่ยมันมักจะขึ้นกับตัวแปรตัวนึงด้วยซึ่งอาจจะขึ้นกับเวลานะคะแล้วก็ลักษณะเมื่อเวลาเพิ่มมากขึ้นมันจะมีการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าไปตามเส้นโค้งก็จะมีทิศทางของการเคลื่อนที่ด้วยเพราะฉะนั้นสังเกตจากตรงนี้นะคะสมมุติว่าตอนแรก initial คือจุดเริ่มต้นเนาะสมมุติว่าไอ้ตัวอนุภาคของเรานะคะหรือวัตถุอะไรสักสิ่งนึงเนี่ยที่กำลังจะเคลื่อนที่นะคะมันอยู่ที่ตำแหน่ง initial ตรงนี้ตำแหน่งเริ่มต้นเสร็จแล้วเมื่อเวลาผ่านไปนะมันก็จะเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆตึ๊บ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 ไปเรื่อยๆตามเส้นโค้งจนกระทั่งถึงณเวลาสิ้นสุดอย่างเช่นตอนนี้อาจารย์สนใจจากที่หนึ่งนะคะไปจนถึงที่สองอย่างเงี้ยนะคะเสร็จแล้วสิ่งที่เราจะได้มานะคะนั่นก็คือเราจะได้ลักษณะของเวกเตอร์ขจัดหรือ displacement vector ซึ่งเวกเตอร์ขจัดจะสามารถเขียนอยู่ในรูปของตัวที่เป็น position vectorของจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายนะหรือตัวไฟนอลของเราเนี่ยที่ตัวอนุภาคของเรามันไปอยู่ตำแหน่งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นอันดับแรกนะคะจุดแรกจุดตำแหน่งตรงนี้ที่เป็น initial นะคะเราจะสามารถหาเวกเตอร์ตำแหน่งของจุดที่เป็นจุด initial ได้และเราจะให้ชื่อมันว่าเวกเตอร์ r1 เวกเตอร์ r1 นะเป็นเวกเตอร์ตำแหน่งเวกเตอร์ตำแหน่งคืออะไรเวกเตอร์ตำแหน่งหรือ position vector จะคือเวกเตอร์ที่มีจุดเริ่มต้นอยู่ที่จุดกำเนิดเสมอนะคะแล้วก็มีจุดสิ้นสุดหรือจุดปลายเนี่ยอยู่ณตำแหน่งที่เราสนใจอย่างตรงนี้จุดแรก r1 ของเราคือเราสนใจจุดที่อนุภาคอยู่เริ่มต้นนะคะหลังจากนั้นพออนุภาคเดินทางไปตามเส้นโค้งไปจนถึงจุดสุดท้ายไฟนอลนะคะที่เราสนใจที่ T2 เนี่ยตรงนี้ก็สามารถหา position vector ของจุดณตำแหน่งนี้ได้เช่นเดียวกันซึ่งเราจะให้เป็น R2 นะคะเสร็จแล้วไอ้เจ้า displacement vector นะคะก็จะเกิดจาก R2 ลบ R1 นั่นเองซึ่งจริงๆแล้วไอ้เจ้ารูปเนี้ยมันจะเห็นได้ชัดและคล้ายๆกับที่อาจารย์วาดรูปเมื่อกี้เนี่ยค่ะแต่รูปนี้เผอิญว่าเส้นน่ะมันไปซ้อนทับกันนิดนึงนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยรูปจะคล้ายๆรูปนี้แหละเพราะฉะนั้นจากตรงนี้จะเห็นได้ว่า
ไอ้เจ้าตัว displacement vector นะคะหรือเวกเตอร์ที่มีจุดเริ่มต้นเป็นจุดตัวที่อนุภาคเราอยู่ initial นะคะแล้วก็มีจุดปลายคือจุด final นะคะเวกเตอร์ตัวนี้เรียกว่าเวกเตอร์ขจัดโดยที่จะเห็นได้ว่าเวกเตอร์ขจัดตัวนี้จะอยู่ในรูปของ r 2ลบ r 1ซึ่งจริงๆแล้วมันคืออะไรนะคะไอ้เจ้า r 2ลบ r 1มันก็คือ r 2บวกด้วยลบ r 1ถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าพวกเรามีตรงนี้คือ r 1ลบ r 1จะหันด้านนี้ใช่ป่ะลบ r 1จะเป็นด้านนี้ซึ่งจะเห็นได้ว่าตรงนี้ถ้าอาจารย์เขียนใหม่จะเห็นชัดกว่านะคะถ้าอาจารย์เอาลบ r 1เป็นตัวตั้งนี่คือจุดเริ่มต้นเห็นป่ะลบ r 1แล้วบวกต่อด้วย r 2เอาจุด r 2จุดเริ่มต้นของ r 2ต่อเห็นไหมแล้วเราจะได้เป็นเวกเตอร์ผลลัพธ์ซึ่งเวกเตอร์ผลลัพธ์ที่เป็น displacement vector ตัวนี้ค่ะจริงๆแล้วมันคือลบ r 1บวกกับ r 2แต่เขาเขียนในรูปของ r 2ลบ r 1แทนโอเคไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะจะเห็นได้ว่าเราสามารถหาไอ้เจ้าตัว displacement vector นะคะจาก position vector ของจุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดสิ้นสุดนะคะหรือจุด final ที่เราสนใจได้โดยไอ้เจ้า r 2ลบ r 1ตัวนี้นะคะมันก็คือนำเอาพิกัดนะคะจุดปลายของ r 2เนี่ยแล้วก็เอามาลบกับพิกัดของจุดเริ่มต้นของ r 1นั่นเองมันก็คือไอ้เจ้าตัวเมื่อกี้ตัวเดียวกันกับหน้านี้โอเคนะแต่มาขยายความในส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์หรือสัมพันธ์กับตัวที่เป็น displacement vector นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้นิยามของตัวที่เป็นเวกเตอร์ขจัดเนาะก็เอาพิกัดของจุดปลายลบด้วยพิกัดของจุดต้นนั่นเองนะคะโอเคคราวนี้มาเรามาทำตัวอย่างถัดไปกันนะคะจากตัวอย่างนี้นะคะเขาก็กำหนดจุดมาให้2จุดนั่นก็คือจุด P กับจุด Q นะคะอันดับแรกเลยเขาสั่งให้หาเวกเตอร์ตำแหน่งของจุด P แล้วก็สั่งให้หาเวกเตอร์ขจัดจาก P ไปยัง Q แล้วก็ให้หาระยะขจัดระหว่าง P กับ Q และสุดท้ายหาเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากับ10ที่ขนานกับเวกเตอร์ PQ เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ง่ายมากเอากอไก่ก่อนเลยนะกอไก่เนี่ยจะเห็นได้ว่าเวกเตอร์ตำแหน่งของ P ตรงนี้ P มันคือจุดเวกเตอร์ตำแหน่ง position vector คือเวกเตอร์ที่มีจุดเริ่มต้นอยู่ที่จุดกำเนิดแล้วก็จุดปลายอยู่ที่จุด P เพราะฉะนั้นเวกเตอร์ตำแหน่งสามารถเขียนเป็นอะไรได้คะเวกเตอร์ตำแหน่งถ้าอาจารย์ให้จุดกำเนิดเป็น O จุดกำเนิดนะคะเดี๋ยวแทนสัญลักษณ์เป็นโอแล้วกันพิกัด0 0 0เดี๋ยวบอกอาจารย์หน่อยกอไก่เราจะเขียนเวกเตอร์ในรูปของอะไรคะเวกเตอร์ตำแหน่งของ P คือเวกเตอร์อะไรเอ่ยนี่เงียบจังอยู่กับอาจารย์ป่ะเนี่ยเวกเตอร์อะไรคะถ้าจุดกำเนิดคือ O จุดที่เราสนใจคือ P เวกเตอร์ตำแหน่งคือเวกเตอร์ที่มีจุดเริ่มต้นอยู่ที่จุดกำเนิดจุดปลายอยู่ที่จุดนั้นคือจุด P เพราะฉะนั้นกอไก่ของอาจารย์คือเวกเตอร์ OP ครับOP เพราะฉะนั้นเวกเตอร์ OP ก็คืออะไรก็คืออะไรนั่นเองคะเอาพิกัดของ P ใช่ป่ะลบกับพิกัดจุดกำเนิดก็คือ 0i บวก 2j แล้วก็บวกด้วย 4k โอเคเวกเตอร์ตำแหน่งเรียบร้อยคราวนี้เวกเตอร์ขจัดถ้าเป็นเวกเตอร์ขจัด displacement vector จาก p ไปยัง q คือเวกเตอร์อะไรคะ pq ครับpq เพราะฉะนั้นได้อะไรออกมาคะเอา q เป็นจุดปลายนะเอา p เป็นจุดเริ่มต้นเพราะฉะนั้นได้ลบ3ลบ 0i บวกกับ
1ลบ 2i เอ้ยลบ 2j แล้วก็บวกกับ 5ลบ 4k ได้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเวกเตอร์ PQ จะเป็นลบ 3i ลบ 1j แล้วก็บวก 1k โอเคไหมคะตรงนี้ทันเนาะก็คือเราจะมาหาเวกเตอร์ขจัดจริงๆแล้วมันก็คือเวกเตอร์ที่เกิดจากจุด2จุดจากไหนไปไหนจาก p ไป q ก็คือเวกเตอร์ pq นะคะต่อไปข้อควายระยะขจัดระหว่าง p กับ q อันนี้คือหาอะไรระยะขจัดหาอะไรคะหาอะไรนะหานอมเก่งมากตัวนี้คือหานอม pq นะคะเพราะฉะนั้นนอม pq ก็จะเป็น square root ของลบ3ยกกำลัง2เอาคอมโพเนนต์หน้า ijk มายกกำลัง2แล้วก็บวกกันนะคะบวกกับลบ1ยกกำลัง2บวกกับ1ยกกำลัง2อ่ะ9 10 11เพราะฉะนั้นได้ square root 11สุดท้ายต้องการเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากับ10และขนานกับ PQ ข้ององูคือใครคะงองูเวกเตอร์1หน่วยคูณกับ10คะใช่แล้วก็คือ10คูณ PQ ส่วนนอม PQ เวกเตอร์นี้จะคือเวกเตอร์1หน่วยที่มีทิศทางเดียวกันกับ PQแต่ถามว่าที่อาจารย์เขียนงองูเนี่ยครอบคลุมงองูของโจทย์หรือยังโจทย์ต้องการเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากับ10ที่ขนานกับ PQ อาจารย์เขียนแค่นี้ถูกต้องไหมอาจารย์เขียนแค่10คูณ PQ ส่วนนอม PQ ถูกต้องไหมถูกไม่ถูกไม่เพราะอะไรคะถ้าเป็น10คูณ PQ ส่วนนอน PQ อาจารย์จะได้เวกเตอร์ที่เป็นไงมันจะเป็นแค่มีทิศทางเดียวกันกับเวกเตอร์ PQ แต่เขาบอกว่าต้องการเวกเตอร์ที่ขนานถามว่าขนานจำเป็นต้องมีทิศทางเดียวกับ PQ ไหมไม่จำเป็นครับมันเป็นได้ทั้งอะไรคะทิศทางเดียวกันและทิศทางตรงข้ามดังนั้นอาจารย์คุณจะใส่อะไรเข้าไปด้วยบวกลบโอเคไหมคะเนี่ยระวังคำด้วยนะถ้าคำว่าขนานหมายความว่ามันอาจจะมีทิศทางเดียวกันหรือทิศทางตรงข้ามก็ได้เพราะฉะนั้นใส่ตัวนิเศษมันเข้าไปด้วยนะคะส่วนใหญ่แล้วเขาจะใส่เป็นบวกลบตัวนี้ก็จะเป็นบวกลบ10 PQ มีแล้วคือลบ 3i ลบ j บวก k ส่วนด้วยนอมคือ root 11นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ออกมาแล้วโดยปกติเขาก็จะนิยมเขียนเป็นบวกลบ10ส่วน root 11เนาะแล้วค่อยมาใส่ตรงนี้แค่จับยกไปอยู่ข้างหน้าด้วยกันเฉยๆนะคะถ้ามันตัดบางส่วนจัดรูปได้ก็ตัดให้เรียบร้อยแต่ตรงนี้มันตัดอะไรกันไม่ได้ละนะคะโอเคเพราะฉะนั้นเริ่มเข้าใจแล้วเนาะว่าเราจะสามารถหาตัวที่เป็นเวกเตอร์ขจัดระยะขจัดแล้วก็เวกเตอร์ที่มันขนานหรือเวกเตอร์ที่มีทิศทางเดียวกันหรือเวกเตอร์ที่มีทิศทางตรงข้ามหาได้หมดเลยนะคะคราวนี้สเต็ปถัดไปนะคะเราก็จะไปดูที่ผลคูณระหว่างเวกเตอร์ซึ่งไอ้เจ้าอะไรนะคะของเมื่อกี้เหรอตัวนี้เหรอคะใช่ไหมขอถ่ายหน้านี้นะครับครับคราวนี้ไอ้เจ้าผลคูณระหว่างเวกเตอร์นะคะคราวนี้ที่ผ่านมาทั้งหมดเนาะเราสนใจว่าพอเรามีเวกเตอร์2เวกเตอร์ปั๊บเราจับมาบวกลบกันเราจับมาคูณด้วยสเกลาร์แต่คราวนี้เราจะมาสนใจว่าจะเอา2เวกเตอร์เนี้ยคูณกันซึ่งการคูณกันของเวกเตอร์จะมีได้2รูปแบบด้วยกันนะคะนั่นก็คือสเกลาร์โปรดักต์นะคะผลคูณเชิงสเกลาร์ตรงนี้เขาจะมีชื่อเรียกนะคะนอกจากคำว่าสเกลาร์โปรดักต์เ
ขาใช้คำว่า scalar product เพราะว่าผลลัพธ์ที่ได้มันจะออกมาเป็น scalar ก็คือเอาเวกเตอร์มาดอทกับเวกเตอร์แล้วได้ผลลัพธ์เป็น scalar กับอีกคำหนึ่งนะคะนอกจากใช้คำว่า scalar product แล้วเขายังสามารถใช้สัญลักษณ์เป็นตัวเรียกชื่อได้ด้วยนะคะตัวนี้เขาจะเรียกว่า dot productตามสัญลักษณ์การคูณนะคะดอทคือผลลัพธ์ออกมาแล้วเป็นสเกลาร์นะหรืออีกคำหนึ่งคำนี้ทางคณิตศาสตร์จะคุ้นเคยนะคะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่พวกเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยคำนี้คำนี้ใช้คำว่า inner product 3คำนี้ความหมายเดียวกัน scalar product dot product inner product นะคะโดยไอ้เจ้าตัวผลคูณเชิงสเกลาร์นะคะหรือ a.b เนี่ยก็จะออกมาเป็นนิยามนะนอม A ขนาดของเวกเตอร์ A คูณกับนอม B ขนาดของเวกเตอร์ B คูณกับคอสเซต้าเมื่อเซต้าเป็นมุมที่น้อยที่สุดระหว่างเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B นะคะโดยเซต้าเนี่ยจะมีค่าไม่เกินพายนะคะถามว่าเฮ้ยทำไมต้องมีพูดถึงคำว่ามุมที่น้อยที่สุดด้วยก็เพราะว่าเวลาเรามีเวกเตอร์2เวกเตอร์เวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ Bในการวัดมุมระหว่างเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B นะคะเราจะใช้จุดเริ่มต้นเป็นจุดเดียวกันเพราะตรงนี้เซต้าคือมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้ง2ต้องเอาจุดเริ่มต้นนะคะมาอยู่ที่จุดเดียวกันเสร็จแล้วเซต้าที่ได้นะคะจะเป็นมุมระหว่างทั้ง2เวกเตอร์นั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้สังเกตที่เขาเขียนว่าถูกก็คือการนำจุดเริ่มต้นของทั้งเวกเตอร์ A และเวกเตอร์ B มาต่อกันแล้วค่อยหามุมเซต้าอย่างเงี้ยถูกต้องแต่ถ้าเกิดแบบนี้จุดเริ่มต้นของเวกเตอร์ A อยู่ตรงนี้ส่วนจุดเริ่มต้นของเวกเตอร์ B อยู่ตรงนี้อันเนี้ยไม่ใช่อันนี้ผิดนะคะจริงๆแล้วถ้าเป็นรูปนี้นะมันต้องออกมาเป็นแบบนี้อันนี้เวกเตอร์ A ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นจุด B B เนี่ยต้องไปหันด้านนี้ถ้าเป็นรูปนี้นะคะมันจะต้องได้มุมเซต้าเป็นมุมนี้โอเคไหมต้องใช้จุดเริ่มต้นนะคะเป็นจุดเดียวกันในขณะที่อีกรูปนึงอันนี้ใช้จุดเริ่มต้นเป็นจุดเดียวกันแต่ดันเอามุมนี้ซึ่งถามว่ามุมนี้เป็นมุมระหว่าง A กับ B ใช่ไหมก็ใช่แต่ว่าเขาบอกให้เอามุมที่น้อยที่สุดเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า2รูปนี้นะคะเป็น2รูปที่เหมือนกันแต่มุมที่ถูกที่เราจะวัดให้เราใช้มุมที่น้อยนะคะเราจะไม่เอาไอ้ตัวนี้ซึ่งเป็นมุมกลับแล้วเห็นป่ะเพราะฉะนั้นดูให้ดีๆนะคะเช่นเดียวกันกับตรงนี้นะถ้าเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B ทํามุมเป็นมุมป้านกันแบบนี้เราจะใช้มุมนี้นะคะไม่ได้ใช้มุมนี้นะอันนี้ผิดนะคะต้องใช้มุมที่น้อยที่สุดซึ่งกระทำกันระหว่างเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B เมื่อจุดเริ่มต้นเป็นจุดเดียวกันนะคะโอเคเพราะฉะนั้นจากตรงนี้นะคะพอเราพูดถึงตัวที่เป็นสเกลาร์โปรดักต์แล้วนิยามของมันมีตัวคอสเซต้าเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเรื่องของค่าที่เกิดขึ้นนอม A เนี่ยมันเป็นค่าที่มากกว่า0เนาะนอม A นะคะมากกว่าเท่ากับ0อยู่แล้วนะคะนอม B ก็มีค่ามากกว่าเท่ากับ0อยู่แล้วเพราะฉะนั้น A.B เนี่ยมันจะออกมาเป็นบวกหรือมันจะออกมาเป็นลบหรือมันจะออกมาเป็น0มันขึ้นกับคอสเซต้าด้วยนะคะซึ่งในที่นี้จะเห็นได้ว่าคอสเซต้าเราก็เอาเวกเตอร์1หน่วยเนาะค่าคอสในควอแรนที่1เป็นบวกหรือเป็นลบคะคอสในควอแรนที่1บวกครับเป็นบวกคอสในควอแรนที่2เป็นบวกหรือเป็นลบเป็นลบถูกมั้ยคะค่าคอสในควอแรนที่2เนี่ยเป็นลบนะคะสำหรับค่าคอสนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยจะเห็นได้ว่าถ้าหากมุมที่กระทำกันเป็นมุมแหลมอย่างเช่นรูปแรกตรงนี้นะคะพอมุมที่กระทำกันเป็นมุมแหลมปั๊บแน่นอนว่าcos θ เป็นบวกในขณะที่ถ้ามุมตั้งฉากกัน
คอสเซต้าเป็นเท่าไหร่เป็นศูนย์เป็นศูนย์เพราะมันคือคอส90ถูกป่ะคอส90เป็นศูนย์นะคะและในขณะที่ถ้ามุมเป็นมุมป้านมุมเป็นมุมป้านปั๊บตรงนี้ตกอยู่ที่คอสแลนที่2คอสแลนที่2คอสติดลบเพราะฉะนั้นตัวดอทโปรดักต์นะคะจะออกมามีค่าเป็นบวกเป็น0หรือเป็นลบก็ขึ้นอยู่กับไอ้เจ้ามุมเซต้าที่กระทำกันถ้า u กับ v มีมุมเซต้าเป็นมุมแหลมค่า u.v จะมีค่าเป็นบวกแต่ถ้าเกิด u.v ตั้งฉากกันค่า u กับ v ตั้งฉากกันเซต้าเป็น90องศาเราจะได้ว่า u.v เท่ากับ0และถ้าเกิดมุมระหว่าง u กับ v เป็นมุมป้านนะคะ dot product ออกมาก็จะติดลบเพราะฉะนั้นค่าของ dot product สามารถบอกเราได้ด้วยนะคะว่าลักษณะมันออกมาเนี่ยมุมมันกระทำกันยังไงนะคะเป็นมุมแหลมตั้งฉากกันหรือเป็นมุมป้านตัวที่ใช้บ่อยที่สุดพวกเราคงเคยเจอมาแล้วนั่นก็คือตั้งฉากกันก็จะมีเงื่อนไขโดยนำ dot product เอาไปพิสูจน์หรือไปแสดงให้เห็นว่าเวกเตอร์ทั้งสองนั้นตั้งฉากกันหรือไม่ใช่ไหมคะอ่ะคราวนี้สำหรับเวกเตอร์นะคะ ijk เราก็รู้ว่าอีเตอร์ตัว ijk เนาะมันเป็นเวกเตอร์ที่ตั้งฉากซึ่งกันและกันi อยู่ตรงนี้ใช่ป่ะ j อยู่ตรงนี้ k อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นพอ i j k มันตั้งฉากซึ่งกันและกันแน่นอนจาก dot product นะคะเมื่อเราเอา i มา dot กับ j มันก็จะกลายเป็น0เอา j มา dot กับ k ก็จะเป็น0และถ้าเอา i นะคะไปดอทกับ k ไอตัวนี้ไม่ชอบขึ้นมาเดี๋ยวนะแป๊บนึงโอเคเอา i ไปดอทกับ k นะคะก็จะเป็น0เช่นเดียวกันแต่ในขณะที่ถ้าเราเอาตัวมันเองนะคะมาดอทกันคำว่าตัวมันเองมาดอทกันแสดงว่าเซต้าเป็นเท่าไหร่คะ i dot i เซต้าเป็นเท่าไหร่0เวกเตอร์เดียวกันดอทกันก็คือเซต้าเป็น0เพราะฉะนั้นคอส0เป็นเท่าไหร่คะคอส0เป็น1แล้วนอม i เป็นเท่าไหร่คะนอม i นอม i ก็1ถูกไหมเพราะฉะนั้น i.i จากนิยามเลยคือนอม i คูณนอม i คอส0เพราะฉะนั้นนอม i ก็1นอม i คูณอีกทีก็คูณอีก1ก็ได้1คูณกับคอส0ก็ได้1เพราะฉะนั้น i.iจะมีค่าเป็น1 j.j มีค่าเป็น1แล้วก็ k.k มีค่าเป็น1นะคะอันนี้คือผลที่ตามมานะจากนิยามของ dot product นะคะโอเคคราวนี้มันก็จะมีสมบัติเบื้องต้นนะคะของตัวผลคูณเชิงสเกลาร์ที่ตามมาเนาะก็จะมีอะไรบ้างนะคะสมบัติหลักๆเลยสมบัติแรกนั่นก็คือสมบัติการสลับที่ของการคูณมี commutative นะคะสามารถสลับที่ได้ b. a เท่ากับ a. b นะคะสลับที่ได้เพราะว่า a. b คือ norm a คูณ norm b cos theta b. a คือ norm b คูณ norm a cos theta ไอ้เจ้าตัว norm a กับ norm b มันเป็นค่าคงที่มันเป็นสเกลาร์ตัวนึงดังนั้นไอ้เจ้าตัวสเกลาร์คูณกันเนี่ยสมบัติของจำนวนจริงบอกว่ามันสลับที่กันได้นะคะตัวเวกเตอร์ก็เลยมีสมบัติการสลับที่การคูณตามไปด้วยข้อที่2 อันนี้เรามีการคูณก็คือการดอทมาเจอกับการบวกเพราะฉะนั้นมันจะมีตัวสมบัติการแจกแจงเกิดขึ้นนะคะปกติสมบัติการแจกแจงมันจะต้องเกิดจากตัวดำเนินการ2ตัวเนาะก็คือบวกกับคูณนะคะในที่นี้คือบวกกับมาดอทนะก็คือได้ a.b บวกกับ a.c นั่นเองหรือac นะคะ a.c นะแล้วก็บวกกับ b.c ตัวนี้สมบัติการแจกแจงนะคะ
ซึ่งไอ้เจ้าตัวสมบัติการแจกแจงเนี่ยเขาก็มีการเขียนพิสูจน์เป็นรูปให้เราดูนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าไอ้เจ้าตัวเวกเตอร์ a เอามาดอทกับ b เมื่อบวกต่อด้วยเวกเตอร์ a เอามาดอทกับ c เนี่ยมันจะตรงกับตัวเวกเตอร์ a ที่ดอทกับ b บวก c นะคะรวมถึงข้อที่2เนี่ยมันสามารถต่อยอดเป็นข้อที่3ได้ด้วยนะคะข้อที่3ก็คืออะไรก็คือเพิ่มมากขึ้น a บวก b นะคะเอามาดอทกับ c บวก d ก็เหมือนแจกแจงกระจายเลยอะเป็น a ดอท c บวก a ดอท d บวก b ดอท c แล้วก็บวก b ดอท dรวมถึงแจกแจงได้แบบเยอะเลยนะคะเหมือนคล้ายๆกับตัวที่เรามีของจำนวนจริงเลยนะคะสมบัติมันล้อกันมาเลยเนาะส่วนสมบัติที่4ตัวนี้คือตัวที่อาจารย์บอกว่าถูกนำมาใช้ประยุกต์เพื่อหาว่าเวกเตอร์2เวกเตอร์ตั้งฉากกันหรือไม่ถ้าเวกเตอร์2เวกเตอร์ตั้งฉากกันเมื่อจับเอา a มาดอทกับ bมันจะออกมามีค่าเป็น0สมบัติตัวเนี้ยเป็นสมบัติที่ใช้เยอะที่สุดนะคะแต่มันมีเงื่อนไขนึงนะว่าไอ้เจ้าทั้ง a และ b เนี่ยต้องไม่ใช่0เวกเตอร์หรือไม่ใช่เวกเตอร์0นะคะเพราะถ้าตัวใดตัวหนึ่งเป็นเวกเตอร์0เอามาดอทกันนอมมันเป็น0ตัวนึงยังไงมันก็เป็น0นะคะดังนั้นต้องมีเงื่อนไขว่าทั้ง a และทั้ง b เนี่ยจะต้องไม่ใช่0เวกเตอร์ด้วยนะคะส่วนข้อที่5เนี่ยเขานำเอา a.b มาประยุกต์ใช้ในเรื่องของการขนานกันนะคะเพราะอะไรเพราะว่าพอพูดถึงขนานกันมันจะมี2แบบอันนี้เป็นเวกเตอร์ a เนาะทำไมอาจารย์ขีดเส้นแล้วมัน a ลงอันนี้เวกเตอร์ a นะคะจะเห็นได้ว่าถ้าเราพิจารณานะเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b นะคะในกรณีที่มันขนานกันมันมีสิทธิ์ขนานกันได้2แบบก็คือขนานแล้วมีทิศทางเดียวกันกับขนานแล้วมีทิศทางตรงข้ามเพราะฉะนั้นมันมีสิทธิ์เป็นได้2แบบถ้าเป็นแบบแรกนะคะที่มันเป็นแบบที่มีทิศทางเดียวกันตรงนี้เราจะได้ว่ามุมระหว่างเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b เนี่ยหรือตัวเซต้ามันจะคือ0ซึ่งคอส0มีค่าเท่าไหร่นะคะคอส0 0 1คอส0เท่ากับ1ถูกต้องในขณะที่ถ้าเกิดเป็นตรงข้ามตรงนี้มุมเซต้าเป็นเท่าไหร่คะ180ครับเซต้าจะเป็น180คอส180เป็นเท่าไหร่คะลบ1ครับอาจารย์เขียนพายแล้วกันเนาะลบ1แป๊บนึงนะคะโอเคค่ะสำหรับตัวคอสไพเนาะคอสไพมีค่าลบ1เพราะฉะนั้นจากตรงนี้จะเห็นได้ว่าพอไอ้เจ้าตัวคอสนะคะจากตัวนิยามของ a.b เนาะ a.b เนี่ยมันคือนอม a อุ้ยอาจารย์ลืมมันคือนอม a นะคะคูณกับนอม bแล้วก็คอสเซต้าเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเคสแรกนะคะซึ่งมันมีทิศทางเดียวกันนะเซต้าเป็น0คอส0คือ1เพราะฉะนั้นพอคอส0เป็น1ปั๊บมันจะเหลือคูณกับนอม a นอม b เห็นไหมตัวนี้เราจะได้เงื่อนไขแรกว่า a.b จะเท่ากับนอม a นอม b เมื่อ a กับ b มีทิศทางเดียวกันนะคะแต่ในขณะที่ถ้ามันมีทิศทางตรงข้ามกันcos pi เท่ากับลบ1ดังนั้นมันจะออกมาเป็นลบของนอม a นอม b เมื่อ a กับ b มีทิศทางตรงข้ามกันนะคะเพราะฉะนั้นจากตรงเนี้ย
ก็สามารถที่จะมาประยุกต์เพื่อหา a.b หรือว่ามาอธิบายได้ด้วยนะคะถ้ามันดอทกันแล้วมันออกมาเป็นค่าของนอม a นอม b เราก็จะรู้ทันทีว่า a กับ b เนี่ยมันมีทิศทางเดียวกันนะคะแต่ถ้าเกิดมีเครื่องหมายตรงข้ามหรือติดลบก็จะออกมาเป็น a และ b มีทิศทางตรงข้ามกันและถ้าหากมันเท่ากันเป๊ะนะคะคือ b เท่ากับ a ตรงนี้ก็จะกลายเป็นนอม a นอม a cos 0เพราะฉะนั้นนอม a นอม a cos 0ก็คือได้นอม a คูณนอม a คือนอม a ยกกำลัง2สำหรับตัวที่เป็น a.a นะคะอีก2สมบัตินะสมบัติที่6นะคะถ้าหากเรานำเอาเวกเตอร์ a มาดอทกับสเกลาร์ m คูณกับเวกเตอร์ b มันจะออกมามีค่าเป็น m ตัวนี้สเกลาร์ตัวนี้นะไปคูณอยู่กับ a แล้วก็ดอท b หรือจะเอา a.b ก่อนแล้วค่อยคูณสเกลาร์ m ก็ได้นะคะอันนี้เป็นอีกสมบัตินึงส่วนสมบัติที่7ตรงนี้พูดไปแล้วนะคะว่าเวกเตอร์เดียวกัน i.i j.j k.k จะมีค่าเป็น1แต่ถ้าตรงข้ามกันดอทกันจะเป็น0เพราะตั้งฉากซึ่งกันและกันโอเคครบถ้วนและสำหรับดอทโปรดักต์นะคะเดี๋ยวคราวหน้าเนาะค่อยมาดูตัวอย่างเพิ่มเติมกันนะคะว่าเราจะนำเอาความรู้เรื่องของดอทโปรดักต์ตัวเนี้ยไปเช็คกันว่าเวกเตอร์ของเราอ่ะตั้งฉากซึ่งกันและกันหรือเปล่านะคะรวมถึงเดี๋ยวเราจะไปสนใจเรื่องของ direction cosine นะคะที่สัมพันธ์กับตัวเวกเตอร์ตั้งฉากด้วยนะคะอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยววันพุธบ่ายนะคะเรามาเรียนเวกเตอร์ต่อกันอีกทีนึงเนาะอันนี้เบาๆนะคะง่ายๆยังไม่ยากเลยคือเวกเตอร์ช่วงแรกๆเนี่ยจะไม่มีอะไรยากเลยนะคะจะไปเริ่มสิ่งที่พวกเราไม่คุ้นเคยน่าจะเริ่มตั้งแต่ตัวที่เป็นเวกเตอร์โปรเจคชันนะคะที่อยู่หลังจากตัวไดเรคชันโคไซน์ไปนะคะโอเคงั้นวันนี้มีใครถามอะไรต้องการถามอะไรไหมคะก่อนปิดสงสัยตรงไหนถามอะไรไหมมีไหมคะไม่มีงั้นวันนี้แค่นี้นะคะสวัสดีจ้าขอบคุณครับสวัสดีครับครับ